คุยจบครับเมลโล่ เรียต้องรอใครไหมเราต้องอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าฝั่งนี้ก็ได้ตอนนี้ยังไม่ครบมูลค่านะครับอันนี้อ๋อหรอครับจะจบเลยไหมครับจบเลยครับจบเลยครับเดี๋ยวให้ตาพาประกาศจบสักครู่นึงเนาะแล้วข้างในตู้มีคนยืนอีกไหมเปิดตู้ยังมีใครอยู่ในตู้อีกไหมเสียงโทรศัพท์ใครโอเคประกาศจบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวสามารถคุยจบกันได้เลยค่ะเลยนะคะอันนี้รีพอร์ตหน่วยงานด้วยไหมจะได้ตามหน่วยงานให้ด้วยรีพอร์ตหน่วยงานเหรอของเราไม่น่ามีอะไรมั้ยพี่คิมไม่มีจ้ะเดี๋ยวของเรียลลิสต์มีไหมครับเดี๋ยวจะได้ตามหน่วยงานให้ไม่มีครับกับหน่วยงานไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นต่องยังคุยกันได้เลยครับครับก็ขอบคุณเรียลลิสต์มากๆนะครับที่มาเล่นด้วยวันนี้สนุกมากๆครับถ้าทางเอซับทำอะไรไปหรือการกระทำใดที่มันทำให้ไม่โอเคก็สามารถบอกได้เลยนะครับแล้วก็เล่นผิดเล่นถูกยังไงก็ขอโทษไปตรงนี้ได้ครับคำพูดหรือการบัฟหรืออะไรในไฟหรืออะไรยังไงก็ขอประทานโทษไปตรงนี้ด้วยนี่เลยครับพูดดิเขาสายย่อก็ดับลงไม่ดับไม่ดับใช่ป่าวะไม่ดับไม่ดับพี่ครับใช่ไม่กูดับตัวนี้กูดับก็ทางเนลิสก็ขอโทษทางเนซับด้วยครับถ้าติดเผลอบัฟหรืออะไรไปขอโทษครับไม่เป็นไรครับยายทางเนลิสขอโทษได้ครับแล้วก็วันนี้สนุกมากๆเลยครับไปสุดท้ายมันมากครับใช่ก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดอะไรขอโทษด้วยครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ครับโกไปรับกล้องให้หน่อยครับก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะใช่ไหมเดี๋ยวพี่รอรับกล้องเลยมันก็แยกย้ายแล้วก็ได้บ้ามานี่เลยขอบคุณทางเลยที่รอดขาผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับลุงคีมคุยกับเพลงนิดนึงนอกไหมเข้าหน้ากันเรียบร้อยแล้วพี่นู่นได้กล่องอย่างนู่นมันต้องหาชีสเสนอแน่นายกยังไม่อยู่เลยครับนายกยังไม่มาเลยครับแป๊บนึงนะครับพี่ได้ครับพี่ครับพี่ครับนายกไม่อยู่ซะแล้ว81พี่คิดว่าได้เท่าไหร่มาแล้ว11เหรอ Hello Melo 81ไม่รู้อ่ะเดต้องรออ่ะได้เอาสัก60ได้จะพอแล้วกูคิดว่า60เหรียญแขกมาครับบอกให้ลอยไปแขกมาแขกมาหลับมั้งคนดูเดี๋ยวทรงใจกันหน่อยมาละต้องเปิดยังเพื่อนยังคนละครึ่งไว้หรือไงรอนายกไม่เปิดเลยแบบนึงต้องอย่างอ๋ออย่าไปรอซ้ำเติมกูแน่ให้รอซ้ำเติมมารอเก็บเหรียญเพื่อนโอเคได้ได้ของอย่างนี้มันอยู่ที่ดวงครับพี่นุกอันนี้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเมื่อตี้ INCR ครับผมพี่นายกผมตามไอ้เหี้ยนี่ก่อนโตทำอะไรอยู่ว่างต่อแล้วพี่ทำให้แล้วพี่น้องลงให้แล้วไม่ได้เปล่าก่อนที่น้องเข้ามาน้องลืมพรุ่งนี้เล่นไหมเนี่ยเล่นเล่นมาเนี่ยเล่นทำไมคอนเฟิร์มเปล่าคอนเฟิร์มตัวนะเกมมัวเออทำไมเอ๋กูลงชื่อไปแล้วเห็นไหมอะไรนะชัวร์นะ 100% ไม่ร้อยละอะไรอ่ะเชื่ออะไรของมึงเนี่ยไม่พรุ่งนี้เล่นไหมถามก่อนบอกไปแล้วว่าเล่นเล่นนะขอให้เล่นเออ
โอเคพรุ่งนี้มาชัวร์นะโอเคเพื่อนรักแค่นี้แกเล่นเกมอะไรอ่ะลิเบอร์ตี้เหรอพี่นุกกระเป๋าอะไรครับC2 ครับกูขอชะโงกได้ป่ะกูอยากเห็นว่ะชะโงกเลยเหรอพี่ขออนุญาตเลยเดี๋ยวมาไอพี่เช็คตัวก่อนพี่เช็คตัวก่อนไปไหนไปเปิดกับหญิงเหรอใช่มันต้องเปิดในสภาเท่านั้นพี่ได้เดี๋ยวพี่หาเหลี่ยมก่อนพาพี่เข้าตู้ได้ไหมโอเคไม่มีโฮสช็อตโอเคไปเปิดในกรงกันนะไปดิเปิดในกรงก็ได้ครับพี่มีคนอยู่ด้วยเมโลสวัสดีครับครับคุณเขาเรียกว่าล็อกเปล่าเปิดโทรศัพท์ขาบอกนะครับแกคิมตู้ครับผมอยากเปิดคิโรคอยในตู้ครับไอ้นี่มันอยากเปิดคิโรคอยในตู้ครับจัดให้มันหน่อยครับคุณย่าไม่ได้อ้าวไม่ได้หรอครับอ้าวแล้วมึงก็เปิดหน้าคุกนั่นแหละห่อกูทีห่อกูทีเสียเวลาอีกเอากล่องมาพี่นุกพี่มันเสียเวลาการห่ออีกนะพี่อันนี้มึงก็อีโมดเข้าไปดินุกอันนี้คือเดินหาทำเลเหรอครับเนี่ยใช่ครับอันนี้คือพี่นุกอยากเข้าไปเปิดในคุกเหรอครับพี่หรือว่าไงครับมีแบบวิธีเออเลยนะพี่เดี๋ยวให้นี่ลอยรีตัวให้ฟาร์มเหนื่อยเลยนะไอ้โล่มี15กล่องนะมีคนเอาไปได้ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกก่อนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคืออาจจะมีบางคนติดงานด่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีสลับกันบ้างอันนี้คร่าวๆเฮ้ยน้าสวัสดีครับน้าสวัสดีน้องน้าสุดที่เลิฟน้าสวัสดีครับน้าวันนี้มันมีคนในแก๊งผมแปลงร่างเป็นฝันร้ายอ่ะอะไรนะมันเรียกตัวเองว่าแบร์รี่ฝันร้ายอ่ะไรฝันร้ายแบร์รี่อ่ะแอบกูตัดสินใจแล้วเว้ยกูตัดสินใจแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวกูจะปล่อยให้ตำรวจเขาเวลาเจอพวกมึงเอาสุดเลยอะไรเงี้ยครับนะดีอะครับนะดีปะแต่ก็สนุกดีครับกดดันดีครับเอาแบบสุดๆเลยไล่สุดเลยอะไรเงี้ยแต่ผมเจอนะผมสนุกนะเอาจริงอ่ะยี่แบมโง่ครับพลอตนารู้ผมไม่ต่างกันเลยบนเขานารู้ป่ะตอนที่คนในแก๊งผมเห็นน้าเบิกรถที่เดอะโดมอ่ะในวอลมันลุกฮือเลยไม่บอกมีคนเห็นฝันร้ายเบิกรถอยู่สนุกเกอร์ไงสนุกเกอร์ครับน้าเขาบอกเดี๋ยวจะไอ้นี่เลยเอารถลุดน้ารู้ไหมน้าเป็นคนชนผมตรงแลนดัมจำได้ปะนั่นลงไปให้แล้วที่ขับไอเอ็กซ์สีดำอ่ะจำไม่ได้แล้ววะที่ซันไอตรงเนี้ยทางขึ้นบ้านคนรวยนะจำได้ไหมที่น้าขับอยู่น้าขับมาเจอเลยอ่ะใจเอ๋เลยอ่ะตรงสี่แยกอ่ะผมห่อมาไม่ถึง30วิอ่ะนารู้ป่ะเกิดนั้นอ่ะแล้วผมขับมาบอกกูตะโกนในมองก่อนเลยเฮ้ยฝันร้ายอยู่กูไม่เกี่ยวไอ้พี่แต่เรื่องรถผมพวกผมไม่เกี่ยวนะครับแบรี่คนเดียวครับนะไอ้พวกมึงอะไรไอ้เหี้ยผมบอกในวอลแล้วครับอย่าไปยุ่งรถอย่าไปจับฝันร้ายครับตรงนั้นพี่แบร์เขาอยู่บนรถผมครับนะรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนกูยาวคันนี้ใครเป็นคนสั่งพี่แบร์ไอ้หลงไม่ใช่ครับไอ้ทองหยิบมันบอกว่าพี่แบร์เอารถไปใช้เลยพี่แบร์ขึ้นรถปุ๊บปุ๊บไปเลยเออดีแล้วไอ้เหี้ยแล้วในวอลก็บอกว่าเฮ้ยมึงเอาฝันร้ายไปคืนแล้วมันก็ขับไปนะช่วงนี้มันต้องนี่ไหมช่วงนี้กูต้องแบบเข้ามาหน่อยเว้ยมันตำรวจมันแบบมันล้ามันไอ้เหี้ยตั้งแต่วันที่6นะครับนะเข้าใจเลยครับแบบว่ามันน้อยแบบน้อยมากมันไม่ได้ไหลวันเดียวครับนะมันไหลหลายคู่ด้วยครับอันนี้เข้าใจเลยแล้วกูแบบไอ้นี่ไงกูเห็นมันไอ้นี่ไงมันตอนแรกอะที่กูเล่นใช่ป่ะกูจะมึงจะสังเกตว่ากูอะจะพยายามไม่ชนเลยเว้ยเห็นครับนะวันนี้ผมเห็นแล้วคือวันนี้นะตอนนี้กูต้องเลือกที่จะจบเลยอะเข้าใจครับนะกูต้องเลือกที่จะแบบเจอปุ๊บกูจบปั๊บเลยอะไม่งั้นมันแบบ
ตำรวจมันน้องมันไม่ไหวแล้วสงสารเว้ยให้กูพาจัดโบนานไปไปแล้วครับผมว่าแก๊งเรามันก็พร้อมเล่นหลายแก๊งด้วยครับนะเราแบบมันก็พร้อมกันเยอะอ่ะถ้าพูดกันตรงๆอ่ะแต่แก๊งที่นี่แม่งดูถูกไม่ได้เล่นแม่งยังคือแข็งปักเลยอ่ะเออนะครับแล้วไอ้เคอร์เลนเนี่ยเป็นไงบ้างครับในมุมของสภาผมว่ามันดูเล่นสนุกจริงเลยนะวันเนี้ยยังกูยังไม่ได้ดูไม่เครียดอ่ะมันทรงคล้ายๆนี่เลยครับนะไอ้ลูกี้อ่ะเล่นแบบสนุกอ่ะเล่นดีแบบเอาสนุกอ่ะดีมีแก๊งอย่างเงี้ยเยอะดียังไง47เหรียญเฮ้ยได้อยู่พี่ได้อยู่พี่กล่องก่อนเพื่อนจากกี่กล่อง81พี่โน้ขอคนตัวก่อนเช็คก่อนเลยครับ81เปิดไปกี่กล่อง80ครับนะ81 81กล่องได้47เหรียญครับเกินครึ่งอยู่เป็นครึ่งครับนะนิดนึงแล้วมึงอัปเดตแก๊งยังเนี่ยมึงวันนี้ใครประชุมที่มัลติเวิร์ส160แก๊งผมเหรอครับนะน่าจะเป็นพวกไอ้พี่จอนยังไม่ได้อัปเดตใช่ไหมน่าจะยังครับยังไม่เจอกันเลยเพราะว่านี่จอไม่มาตีด้วยครับเราไปคุยด้วยแล้วกันบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติแบบมึงเจอมึงไปเล่นงัดร้านงัดนู่นงัดนี่ใช่ป่ะครับผมถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่นู่นมึงเจออะไรที่แบบเชี่ยแม่งไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นอะอะไรก็ตามที่มันไม่เหมือนที่เนี้ยครับผมมึงหวดเลยแล้วมึงมาเอาฮิวเลอร์คอยที่นี่ก็คือจัดให้มันเป็นระเบียบมึงทำหน้าที่จัดระเบียบซะได้ครับถ้าเกิดผมมีเวลาว่าเดี๋ยวแวะไปดูครับโอเคแล้วมาเอามึงได้คิวแล้วคอยเท่าไหร่ที่นู่นก็มาเอาที่นี่แล้วกันอันนี้น่าสนใจแฮะนุก160คุณสกอตครับจะขายเบอร์โทรศัพท์เหรอครับเปล่าครับหมอก็ถามว่าอันนี้จะคุยเขาจะคุยกับหมอต่อหรือเปล่านะเพราะว่าหมอยังรออยู่คุยกับหมอต่อเรื่องอ๋อเรื่องฮอใช่ไหมครับใช่เออน้าจะฟังด้วยไหมครับฮออะไรอ่ะคือวันนี้ครับน้าฮอแต่แตกฮอแต่แตกเนี่ยครับไล่ซัดยางแบบว่าโหดมากเลยครับแล้วก็ไล่บัมชนแบบคือวันนี้ผมอธิบายกับหมอกับตำรวจไปว่าเหมือนตอนนี้ฮอมันทำหน้าที่เหมือนรถเลยครับแบบทุกอย่างเลยวันนี้น้องเจอแบบไอ้ซันใหญ่ไอ้ซันเจอเล่าให้น้าฟังดิผมจอดปกติในบ้านใช่ไหมนะแบบรออย่างเงี้ยปกติจะมีสไนยิงเข้ามาแต่นี้ฮอมาจอดเทียบข้างเลยครับแล้วก็มาจอดแบบบินต่ำๆอยู่ในบ้านอะยิงผมอะแล้วก็แบบรอไล่ยิงยางเดียวอะแต่มุมคนอุ้มผมไม่ชัวร์ผมไม่ได้ออกไปเลยมันไอ้นี่ไงมันประกาศไอ้นี่แล้วไงเข้าใจครับนะเข้าใจที่ไอเฟส5ใช่ไหมมันไอ้นี่เว้ยคือถ้าเกิดว่าสมมติจำนวนตำรวจอะมันถูกประเมินแล้วว่าแบบมันไม่สามารถรองรับคนจำนวนขนาดนี้ได้อะกูก็เลยบอกไอแรปว่าแรปประกาศแล้วก็ให้เขาจบเคสให้เร็วไงครับเข้าใจครับนะเออแต่ก็ช่วยไม่ถ้าเอาจริงๆนะเท่าที่ประกาศอะก็ช่วยไม่ได้เยอะหรอกแต่กูจะวิ่งไปเบิกรถอ่ะกูวิ่งไปหลังสอนอกูบอกเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกไปเรียกไอ้แล้วไปจูไปกูโดนเลวิทดักกระทืบ แล้วไม่ใช่อะไรนะ NTR จอดรถดู จอดรถดูกูโดนกระทืบ มันไฟมันโดนกระทืบได้ยังไงเนี่ยมันอย่างนี้คืออันนี้กูแบบอยากอธิบายให้พวกมึงเข้าใจนิดนึงเว้ยคือบางทีแบบเราอ่ะเป็นแค่หน่วยงานที่ซัพพอร์ตการเล่นใช่ป่ะเราไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางแก๊งเข้าใจนิดนึงว่าบางทีที่เรื่องที่เกิดขึ้นนะอะอย่างสมมติอย่างกูอย่างนี้ใช่ป่ะครับช่วงที่กูไปเล่นตำรวจบ่อยๆกูพูดตรงๆเลยนะว่าทุกไฟทุกครั้งเลยเวลาที่กูตกรถหรือก็ตามหรือว่าออนฟุตอะไรพวกเนี้ยกูโดนชนตลอดเลยครับกูโดนชนตลอดเลยแล้วซึ่งก็ไม่ได้รับคำพูดอะไรมากูก็ไม่ได้แบบโวยวายหรืออะไรเลยแต่กับแก๊งกับหน่วยงานอะคือตำรวจแม่งแบบมันเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเศร้านิดนึงนะพอตอนเขาโดนชนเขาโดนชนเป็นหมูเป็นหมาเลยไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยนึกภาพออกปะครับครับนะเออแต่กลับกันเข้าใจมุมเขาครับเฮ้ยมันโดนขนาดตำรวจหมอจอดอยู่เฉยๆโดนแก๊งเดียวกันชนไปโดนมาแล้วใส่ฟูลฟังก์ชันเออนึกภาพออกใช่ไหมนึกออกครับนึกออกแล้วในส่วนในกรณีฮออะไรพวกเนี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นการตัดสินใจของพี่เองไม่ได้เกี่ยวกับหมอหรอกเพราะว่าเราต้องรีบจบเคสแล้ว อย่าลืมนะพี่อยากจะให้เราลองคิดดูเราเล่นอะทุกวันใช่ป่ะเรายังมีพักเบรกเราอาจจะมาอัดพึ่งอัดช่วงนี้แต่หมอคนเดิมๆที่ขับฮอหรืออะไรก็ตามเขาไม่ได้มีพักเบรกเลยนะ
ครับนะเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาทำหน้าที่เต็มที่ตลอดพี่ก็เลยคิดว่าเราทดแทนส่วนเหนื่อยล้าของตำรวจกับหมอไปตรงเนี้ยให้เขาแบบเฮ้ยอย่างน้อยๆอ่ะเราก็อำนวยความสะดวกให้เขาบ้างครับนะเอออะไรประมาณนี้แหละคืออยากจะให้เข้าใจครับเข้าใจครับนะคือมุมผมไม่ได้ว่าหรือว่าอะไรหน่วยงานอะไรครับนะแบบที่เขาทำอยู่เอาฮอบัมหรืออะไรอันนี้คือผมมองว่าปกติมากปกติมากๆเลยครับแต่ในเคสที่ผมจะบอกนะคือที่ผมคุยกับหมอไปล่าสุดก็คือล่าสุดวันนี้น้องก็โดน MK3 ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เนี่ยอย่างที่ซันเล่าให้ฟังแล้วก็ของผมคือที่มองผมว่าในตอนที่เราเอาขึ้นเขาอะครับนะเอาศพขึ้นเขาอะฮอเขาเอา MK2 ยิงอันนี้ผมมองว่าปกติมากเพราะว่ารถมันยิงยากผมเข้าใจภาคพื้นมันทำ มันทำเป้าไม่ได้มันยิงล้อไม่ได้ก็คือใช้ฮอยิงอะผมเข้าใจแต่ว่าในเมืองอะครับนะเขาลงต่ำมาแบบไล่ยิงเป็นรถนะครับนะเหมือนทำทุกอย่างเป็นรถอะครับแบบมันเป็นเคสที่เข้าถึงได้ง่ายๆอะครับแค่ก็คือภาคพื้นมาก็คือเขาก็แค่สปอตอะไรเงี้ยครับนะถ้าเป็นในเมืองในเคสในเมืองครับเพราะว่าวันนี้ผมโดนในเมืองคือเป็นฮอเนี่ยลงมาต่ำเลยครับแล้วความแรงฮอคือตอนนี้ฮอแรงกว่าเดิมด้วยครับนะที่ผมสังเกตนะครับก็เลยแค่แบบถ้าเป็นไปได้ถ้าในเมืองเงี้ยเป็นฮอไม่ยิงได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เป็นภาคพื้นกับภาคพื้นแต่เป็นฮอสปอตไปUh-huh. อะไรอย่างเงี้ยครับนะจะพอได้ไหมครับผมก็มันเฮียภาคพื้นมันไอ้นี่วะเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับคือส่วนมากครับพี่สกอตมันปกติมันยังปกติมันเวลาเราไล่คู่เดียวหรือแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีเฟส5หรอกครับพี่แล้วมันก็จะมันจะเป็นแบบปกติครับพี่แต่พอมันมีหลายคู่อย่างเงี้ยครับจำนวนหน่วยงานช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่ามันมีแต่คนเดิมๆอะครับพี่แล้วทีนี้คือถ้าเราไม่ใช้ฮอในการช่วยในการลดเคสนะครับมันจะแบบว่าเคสมันจะลดมือแล้วแบบภาคพื้นมันไม่ทันจริงๆครับพี่คืออย่างนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนมึงเล่นกันสมมติวันนี้เล่นกัน4คู่ใช่ไหมก๊อตครับผมอย่างน้อยๆละไอ้เหี้ยตีไปเลยนะสมมติมี10คันรถมีทั้งหมดกี่คันนะแล้วมึงก็นั่งมันก็แบบชิบหายไว้วอดหมดเพราะฉะนั้นน่ะบางทีฮอสปอตจุดเจอใช่ป่ะรถอ่ะแม่งไล่กันไปอยู่เมืองบนนู่นฮอแม่งก็เลยแบบคือเขาติดเคสอะเยอะมากเลยเว้ยจนกระทั่งฮอแม่งตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยกูงัดสกิลเพย์กูแล้วกันตัดก่อนเลยรอภาคพื้นมาเพราะสุดท้ายแล้วอะถึงแม้ว่าฮอจะทำอะไรก็ตามแต่ลงไปใช่มันก็ยังมีจังหวะที่ต้องรอภาคพื้นอยู่ดีซึ่งภาคพื้นอะถ้าเกิดว่าสังเกตในวอใช่ป่ะมันนัวไม่พอนะเว้ยแล้วบ่อยครั้งมากเลยที่ติดเคสแล้วจำนวนมันเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหแม่งมีคนติดเคสเขาต้องจบด้วยตัวเขาเองก็เหมือนวันเนี้ยที่พี่เลือกที่จ่ายนี่เว้ยเลือกที่จะบั๊มเลยครับไม่เสี่ยงยิงก็เพราะพี่ต้องจบให้มันเร็วครับผมเพราะว่าอย่าลืมนะทุกครั้งที่มีคนเข้าตู้อ่ะหน่วยงานซวยตลอดบางคนก็อาจจะมองว่าแบบเฮียทำไมแบบกูแม่งไม่เจอตำรวจเลยวะโอ้ตำรวจโดนกระทืบเด้อตำรวจมีประมาณ20กว่าคนเจอกับแก๊งประมาณวันเนี้ยเกือบ200คนเจอภาพไหมไม่ออกครับนะอะไรประมาณนี้แหละแต่ถ้าถามว่าไอ้เรื่องฮอปรับความถึกเนี่ยถ้าถามจริงๆว่ามันความจริงอ่ะถ้าเป็นคู่ปกติสถานการณ์ปกติเราไม่ได้ใช้อย่างนี้อยู่แล้วครับมันจะใช้ในสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยเฮียคนแม่งไม่พองัดทุกลีลาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติฮอถ้าเกิดว่าเป็นเฟส5มันก็จะใช้ปืนแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันเป็นแบบเฟสปกติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาแค่แบบลงไว้เขี่ยวสกิดอะไรอย่างเงี้ยแบบชนโป้งโป้งเล็กน้อยไม่ได้มีปืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยโอเคโอเคพี่มันมีแล้วครับพี่ครับนะเข้าใจครับก็คือนั่นแหละที่ผมต้องการก็คือเข้าใจตรงนี้แหละครับก็คือนะอธิบายผมเข้าใจเลยครับแต่คือกูเข้าใจพวกมึงเว้ยกูเข้าใจพวกมึงว่าแบบเฮ้ยเฮียมันมีมุมมองของพวกมึงที่กูก็ไม่ได้มองข้ามนะว่าแบบเฮ้ยหน่วยงานแม่งไอ้เฮียมันอาจจะแบบมีทุกอย่างครบเอาไว้ให้ใช้นู่นนี่นั่นแต่คือกูเสียของแล้วคือกูโดนจับอ่ะมันก็เป็นสมเหตุสมผลกันว่าพวกมึงอาจจะแบบเฮ้ยโอเคมีลักษณะความคิดแบบนี้เพราะว่ามึงสูญเสียไงเข้าใจฟิลปะเข้าใจครับนะแต่เราลองเราจะเสริมลงไปนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าสมมติมึงสูญเสียจริงเว้ยแต่ถ้าเกิดว่ามึงดูเกี่ยวกับเรื่องบาลานซ์ของเมืองอ่ะว่าถ้าเกิดว่าสมมตินะเราปรับไอ้นี่ฮองไปแล้วได้รับผลกระทบในการรองรับคู่อื่นไม่ได้ใช่ปะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเมืองนึกภาพออกใช่ไหมนึกออกครับนะประมาณนี้น้องครับนะแต่ไอ้แบรี่อ่ะบอกมันนะนั่งอย่าขับรถได้รถกูไปอ่ะแต่เจอตำรวจสอนอกูอ่ะเป็นไงนะเดี๋ยวฝันร้ายกว่าผมพูดตรงนะ
รถน้าเนี่ยขับดีๆเนี่ยหายได้นะแบบว่าไปได้อ่ะมันหายได้แต่อย่าขึ้นเขานะขึ้นเขาอย่าดีกว่าขึ้นเขาบัลเล่เลยนะกูบอกไว้ก่อนนะผมยังกิ้งกับน้าอยู่เลยเออพี่ผมยังกิ้งอยู่กับน้าเลยเฮียแม่งคือเอาง่ายๆนะคือกูคอนโทรลดีแล้วเว้ยลงไปเสร็จปุ๊บแม่งเด้งเหมือนแบบเหมือนกูใช้รถกูใช้แหนบอ่ะถ้าเกิดว่าสู้ถ้ามึงจะเห็นไว้ว่าบนเขาอ่ะกูจะบินหายไปเลยเว้ยใช่พอรถน้าแรงมากผมเห็นอยู่เลยไปเลยครับผมเห็นแค่นี้น้าไปนู่นเออแต่ก็อย่างว่าเนาะควายก็ยังเป็นควายแหละก็ยังดีที่มันแบบควายขับอ่ะวันนี้กูก็พูดกับไอ้แล็บนะก็ยังดีที่ควายขับแม่งกูไม่ได้รถคืนหรอกผมก็บอกแล้วว่าบอกแล้วว่าให้เอารถอ่ะไปจอดที่ไหนสักที่ก็ได้สน.ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไปปล่อยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงเขาตามรถน้าอยู่แล้วถูกไหมล่ะครับผมก็รู้อยู่แล้วก็บอกน้องๆอย่าขึ้นอย่าไปขับนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไอ้เหี้ยนี่มันไอ้นี่มันโง่ไงมันเนี่ยถามตำรวจก็ได้ครับเหมือนเขาขับเหมือนเขาขับไปล้อหลอกที่หน้าสน.ด้วยมั้งแล้วบอกฝันร้ายแบร์รี่มาแล้วตำรวจก็ได้ครับนั่นแหละครับเขาก็เลยเดินเออประมาณนี้ครับนะแต่ว่าคืออยากจะแบบอยากจะให้แบบแก๊งๆเขาเข้าใจหน่วยงานมากขึ้นกว่านี้ตรงที่มองใจเขาใจเราเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าสมมติสถานการณ์ที่แม่งเกิดขึ้นเนี่ยทำไปเพราะอะไรนึกภาพออกใช่ไหมนึกภาพออกครับอย่างอย่างอ่ะอย่างสมมติกรณีไอจูอย่างเงี้ยไอจูอย่างเงี้ยวันนี้กูก็เรียกมันไปอบรมใช่ป่ะเมื่อวานมันก็รู้สึกผิดนะเว้ยมันร้องไห้เลยผู้ชายก็ร้องไห้ได้ใช่ป่ะแล้วก็มาดูความเปลี่ยนแปลงของมันอะไรอย่างเงี้ยครับเออว่ามันจะเล่นยังไงต่อจากนี้เพราะว่ากูก็บอกมันไปแล้วว่าแบบเฮ้ยทำอย่างนั้นอ่ะที่กูก็ไม่โอเคก็เพราะว่ามันสุดเกินคุณภาพใช่ไหมนะคือผมว่ามุมมองพวกผมก็แค่แบบอยากให้สนุกทั้งสองฝ่ายครับนะแบบทุกคนเลยอ่ะทั้งหน่วยงานทั้งแก๊งทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้สนุกด้วยกันมากกว่าที่แบบเราเล่นกันแบบเอาจนแบบเอาสุดอะไรอย่างเงี้ยครับอือใช่อุ้ยถ้าเกิดว่าสมมติจะเอาสุดอย่างเงี้ยเอ้ยแต่โอ้ช่วงนี้กูหวังพึ่งอะไรพวกมึงก็ไม่ได้ด้วยแก๊งน่าแตกอยู่แล้วเฮียที่ความจริงอ่ะคือพวกมึงอ่ะคือตัวชูโรงกูมาโดยตลอดเลยเว้ยแต่ปัญหาก็คือหลังจากที่กูรู้สภาพแก๊งพวกมึงแล้วกูก็เลยแบบรบกวนคนอื่นดีกว่าพูดตรงๆยังไหวอยู่ครับนะตอนนี้กำลังเล่นสปีดกันอยู่ครับตอนแรกก็นึกว่าอะไรรู้ป่ะเป็ดเฮียเซิร์ฟกลางเนี่ยเอาแล้วเฮียแก๊งชูโรงกูแม่งเอาแน่ขอผ่านครับเฮียอะไรเนี่ยแล้วกูก็อ๋อลืมไปแม่งแก๊งจะแตกไอ้เหี้ยแก๊งแม่งจะแตกไอ้สัตว์คนแม่งเข้ามาวันนึงไอ้เหี้ยไม่เคยถึง30นะตรงไปนะตำรวจรู้หมดงานนี้ไม่ครับพี่ไม่รู้ที่มึงเห็นดูไวเล่นฮาร์ดเนี่ยตำรวจงานเขารู้ดีดูไวเล่นฮาร์ดไม่ใช่อะไรนะเหี้ยคนแม่งไม่ครบมีแต่ละชื่อเดิมคนเด็กๆไอ้น้องๆขายยาลากเข้าเลเวลตำรวจมันเข้ามาอย่างไวเลยรู้เลยว่าดูไวน้อยโอ้ยพี่เยอะพี่ก็เยอะอยู่เพราะผมน้อยกว่าอีกแต่ว่าวันนี้รถกูนี่แม่งแบบค่อนข้างแข็งแกร่งหมอเป็นไงเจอรถพี่เป็นไงหมอเอาฮอชนไม่พังสักทีไม่ไหวครับไม่ไหวครับนะรถพี่มันเสริมเหล็กดัดโอ้รถนะถึงเกินครับข้างในใส่โลบากี่อันครับนะพี่ไม่ได้ใส่ข้างในเลยดิส่วนมากคนที่อยู่ข้างในรถอ่ะไม่โลบาพี่ไม่ได้ติดแต่คนนั่งอยู่อ่ะโนบาอย่างเดียวฮะฮะเอ๊ะมาเฉาโชอ๋อถึงว่ารถมันเด้งเพราะว่าอย่างนี้เองแต่พี่รถมันเด้งวันนี้เพราะว่าช่วงเนี้ยที่รถมันเด้งมากๆเพราะว่าอีแล็บมันนั่งไงบอกแล้วให้มันลดบ้างมันก็เด้งแบบไม่หยุดเลยไรถูกไปแล้วซะแล้วเซฟตี้เบลกูขาดหมดอันนี้มีอะไรแบบคุยกับอะไรพวกนี้ได้เลยนะเว้ยก๊อตครับแต่ว่าครับผมเออคือเดี๋ยวมันจะมีนี่คือถ้าเกิดว่าสมมติมันแบบมีข้อสงสัยอ่ะคือเราแบบอยากจะให้แบบเอามาคุยกับหมออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็ด้วยการทำงานพวกเนี้ยเราก็เอาคลิปมาให้เขาดูเลยก็ได้เขาจะได้แบบอธิบายหน้างานเพราะว่าตอนเนี้ยคือทุกคนอ่ะอย่างสมมติฝั่งมึงเจออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอ่ะบางทีอ่ะกูก็เอาคลิปมาครับผมจากฝั่งมึงจากเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจากฝั่งแก๊งแล้วเสร็จปุ๊บก็มาเทียบคลิปกับหน่วยงานแล้วบางทีที่แบบไม่ได้แบบลงโทษอะไรหน่วยงานอ่ะก็เพราะว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ถูกแล้วแต่พี่นะว่าสถานการณ์ฉุกละหุกของผู้ที่ถูกไล่ล่ามึงต้องเข้าใจนิดหนึ่งมึงมองแค่ด้านหน้าถูกต้องไหมครับเออเพราะฉะนั้นด้านหลังอ่ะสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นอ่ะน้อยคนมากเลยที่จะกด C ตลอดเวลาครับนะเออเขาจะไม่รู้อะไรเงี้ยฝากจะอยากฝากเรื่องนี้นิดนึงไว้น้องได้ครับได้ครับนะคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเอาคือในมุมผมอ่ะถ้าสมมติว่าทุกแก๊งหรือว่าทุกคนที่แบบสงสัยในข้อเนี้ยแล้วมาได้ยินน้าพูดผมว่าเขาก็เข้าใจครับนะอันนี้พูดตรงๆ
ใช่ใช่เพราะว่าเราอยากจะไอ้นี่ด้วยแหละคือมันมีแบบบางคำพูดว่าแบบให้บางทีที่เราแบบไม่ได้ลงโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันจบด้วยคำว่าขอโทษอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ทำงานผิดพลาดเขาทำตามระเบียบเลยแต่เพียงแต่ว่าเข้าใจครับหน้างานอ่ะมันเกิดความผิดพลาดขึ้นตรงที่เป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานประมาณนี้ครับเข้าใจครับนะคือวันนี้ผมก็บ่นแหละคือบ่นพอช็อตบ่นกับตัวเองเนี่ยแหละครับแบบแต่ผมก็เข้าใจนะว่าคนที่เขาขับพอหรือคนที่เขายิงหรืออะไรเงี้ยเขาก็แค่ทำตามระเบียบของเขาที่มีที่เขาถูกสั่งมาที่มันวางไว้อะไรเงี้ยครับผมก็เข้าใจนะใช่ครับแต่กูไม่แฮปปี้อย่างมึงนะทำไมแบบคือปีนึงอ่ะกูแบบกูพยายามที่จะคว้าแบบสาวๆน่ารักอะไรเงี้ยแต่มึงไม่ต้องทำอะไรเลยแต่มึงได้ตัวท็อปด้วยคือกูไม่แฮปปี้กูไม่แฮปปี้เรื่องนี้แหละส่วนตัวป่ะครับนะส่วนตัวแล้วกูพูดจริงกูเพิ่งรู้เหมือนกันมีเด็กแท็กมาให้ดูคือไม่แฮปปี้น่าจะส่วนตัวนะไม่ใช่ครับอ๋อโอเคของดีๆไม่เคยตกถึงท้องหรอกไอ้สัตว์ตอนนี้เรียบร้อยไอ้นุ่นครับนะโอเคครับคุณหมอคุณตำรวจขอบคุณมากครับตามนั้นเลยครับผมฝากดูแลด้วยเข้าใจครับคือผมจะบอกผมจะฝากคดีจากฝากบอกตำรวจคือผมมาเข้าใจหมดเลยครับมุมมองของหน่วยงานเข้าใจด้วยแล้วก็ว่ามันเหนื่อยมันล้ามันหลายวันติดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ2อาทิตย์เหนื่อยมากครับคือทุกอย่างที่เจออ่ะผมเข้าใจนะคือแต่ในมุมมองของคนที่โดนอ่ะมันจะมีอารมณ์ประมาณว่าบ่นไปเรื่อยอ่ะคือเฮ้ยมันเข้าใจครับพี่ก็บ่นนู่นนี่บ่นนั่นแต่สุดท้ายแล้วก็คือกลับมาคำว่าเข้าใจมันก็แค่ตรงนั้นใช่ที่ผมเข้าใจกูรู้ละคุยก็ได้ตลอดครับพี่เพราะว่าผมก็ฟังโอ้โหคือตอนนี้กูกำลังรับตำรวจกับหมอเพิ่มใช่ป่ะครับฮะเพื่อแบบจะได้รู้ใช่ไหมครับนะลองรับเซิร์ฟกลางใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมึงแบบมึงแก๊งมึงจะแตกแล้วอ่ะก็ไม่ได้แข่งรับเลยครับนะหมอถือหมอใช้อาวุธส่วนตัวได้แบบไม่อั้นด้วยครับคือเท่าเทียมกันหมดเลยตรงนู้นแบบทีมไฟอ่ะแบบสามสนใจพี่1-1-1เลยอ่ะคอร์ติต้าแฮนดิ้ง OC เลยนะครับโหอันนี้พี่ขายของตัวนี้เลยทุกวันนี้คือทุกวันนี้ผมมองหลังเสร็จผมเห็นคอร์ติต้าผมก็เหนื่อยแล้วครับผมก็ป่าเหนื่อยจริงๆอ่ะเอาจริงๆในส่วนของฮอมันโดนบัฟไม่โดนเนิร์ฟไปแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับแบบเยอะแบบตอนแรกมันแบบฮอที่ปรับมาตอนแรกเลยนะครับมันวิ่งมันผมบุยกันอ่ะ400ได้เลยนะครับโกงหรอกโกงมากตอนแรกใช่ครับโกงแบบโกงมากเลยนะครับใช่เหรอครับใช่ครับตอนที่พวกฟีดูไว้แบบว่าไม่ค่อยออกมาเล่นกันนะครับคือตอนมันเหมือนรีพอร์ตฮอมันจะมีมาตลอดตอนที่เริ่มเนิร์ฟครับตอนที่เริ่มเนิร์ฟเป็นตอนที่ไทเดนเริ่มโดนก่อนจะเนิร์ฟครับเพราะว่าตอนที่เหมือนจะเรื่องตอนน่าจะสักไทเดนสักคนใช่ไหมได้เป็นซาเวียตอนนั้นซาเวียปะใช่ใช่ซาเวียคนมากคอที่โดนปรับจะมาจากรีพอร์ตซาเวียทั้งนั้นเลยครับใช่ๆก็จะไม่ผิดน่าจะโนลินเนี่ยแต่ว่าคือตอนเนี้ยผมโนลินได้ขับผมให้3คำเลยตอนเนี้ยถึกแรงเร็วฮอเนี่ยตอนเนี้ยฮอไม่ถึกมากครับถ้าแบบเมื่อกี้อย่างวันเนี้ยผมเป็นคนขับผมไล่อยู่ตรงเขาโคเคนรู้สึกจะมีไอเด็กที่มาเทรดจับที20เห็นฮอระเบิดมั้ยครับต้องรับน้องอันนั้นเห็นครับอันนั้นน่ะฮอมันแถไปเรื่อยจนไปพัดหายอันนั้นก็พังเหมือนกันครับอันนั้นน่ะน่าระเบิดครับเพราะว่าผมแถไปนิดเดียวเองเพราะว่าฮอมันต้องระเบิดนั้นน่ะฮอลํานั้นน่ะผมเห็นแถมาหลายรอบแล้วด้วยคือลงพยายามลงต่ําอันนั้นคุณระเบิดอันนั้นต้องระเบิดถูกครับใช่ครับเพราะมันก็ไม่ได้ถึงแต่ก่อนป้ายเต็มอ่ะแต่ไม่ระเบิดอ๋อใช่อันนี้ก็แบบคือมันถึกกว่าแต่ก่อนอันนี้คือถึกกว่าแต่ก่อนอยู่ใช่ครับมันถึกกว่าแต่ก่อนแล้วมันก็เร็วกว่าแต่ก่อนด้วยใช่ครับเร็วครับมันเร็วมากเพราะว่าสัมผัสได้เลยครับเพราะมันตามรถประมูลได้ติดๆคือมันแต่ก่อนมันยังแบบบินไกลๆแต่ไม่หลุดนึกออกไหมครับแต่ก่อนนี้คือมันจี้ได้เลยใช่ใช่ๆเรื่องความเร็วอันนี้เหมือนพี่แฟกเคยมาพูดว่าอยากให้มันเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามองตามหลักความเป็นจริงอ่ะออกมาต้องแรงกว่ารถอยู่แล้วอันนี้มาจากพี่แฟกเลยใช่เข้าใจก็เข้าใจก็เลยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกปรับตอนแรกอ่ะมันเร็วกว่านี้ปัจจุบันอ่ะบูทได้ไม่เกิน36 37แล้วป่ะ3 34 35 35ค่อยขึ้นแล้วประมาณเนี้ยครับใช่ตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยมันกลับไปเป็นแฮนดิ้งเดิมแต่แค่มันเร็วขึ้นครับตอนเนี้ยเหรอผมรู้สึกได้นะฮอน้ำแตกครับพี่ช่วงนี้แต่ไม่แล้วนั่นแหละต่อซ่อมเราก็มองไม่เห็นด้วยว่ามันจะพังตอนไหนแต่ผมบอกเลยนะว่าแบบเฟส5ถ้าแบบเฟส5สำหรับแก๊งเดียวอ่ะ
ถ้าเป็นผมผมก็รู้สึกแบบพี่นะผมก็ว่าเกินไปครับพี่ถ้าอย่างที่พี่พูดเลยนั่นแหละใช่ใช่มันคือมุมมองที่ผมเจอไงคือผมเป็นคนเจอเป็นคนที่อ่ะเป็นคนไล่ผมเป็นคนหนีถูกไหมล่ะอ่ะอ๋อพึ่งนี่น่าจะเพิ่งตอมอเข้ามาคือผมเป็นคนหนีไงนึกออกไหมในมุมมองที่ผมเจอผมก็ต้องมารีพอร์ตเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยมันยากหรือมันง่ายหรือมันพอดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับอ่าครับพี่เข้าใจได้เข้าใจมุมมองแล้วเล่นกันสนุกทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยได้ครับพี่จะคุยมาบอกกันได้ตลอดครับพี่ใช่ใช่เพราะผมว่าคุณตำรวจคุณหมอก็น่าจะเห็นมุมมองแล้วป่ะอยู่สภาครับพี่แป๊บนึงอ่าครับว่าน่าจะเข้าใจที่ผมจะสื่อนั่นแหละครับขอบคุณมากครับนั่นแหละตามที่ผมพูดกันนะครับขอบคุณครับสู้ครับสู้ครับอีกไม่กี่วันครับจะได้พักพรุ่งนี้พิกไทม์เจอกันอีกรอบนึงเจอกันทุกวันเยอะมันโนโตมันบอก18มันจะบึ้มบั้มอยู่ไม่ใช่เหรอครับมันสุดท้ายอ่ะมันสุดท้ายผมจะนอนให้เต็มที่เตรียมแรงไว้12ชั่วโมงครับฮอแปลกๆ NTR มายื่นใครวันนี้ชื่อการ์ดดูดิเฮ้ยใส่สูตรด้วยเอ๊ะพอแล้วครับพี่พอแล้วพี่อันนะครับพี่ดูดิพี่ก๊อตเอดีอาร์ยืดดีแกงหรอยิ่งใครอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมมาขายของไอ้สภาครับพี่อ๋ออ๋อด้วยไอ้พวกนี้เราเจอกันนะใช่ครับพี่นี่ครับอ่อนให้ผมด้วยเนาะโอ้ยพี่อ่อนว่าสภาพเราแย่ทั้งคู่ว่ะระดับกูอ่ะเฮ้ยเอ้าเหี้ยรถกูขนาดวะเอ้าคันนู้นเนี่ยคือมันก็ไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าแค่พอจบแล้วมันก็โอเคก็เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตีจบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันยากมั้ยมันยากจริงนะเว้ยทุกคนมันยากจริงๆนะผมไม่ได้แบบพูดเล่นนะเว้ยมันยากจริงนะเว้ยแต่มันอาจจะเป็นเพราะเฟส5แล้วเป็นฮาร์ฟมันก็เลยดูยากเราต้องรอดูอีกทีนึงว่าหลังจากจบโปรโมชั่นแล้วมันเป็นยังไง